ดที่ไหนเลยนะจริงๆพูดถึงการคอนเสิร์ตเลยเหรอตอบด้วยเพลงนี้ละกันเราเหมือนนักข่าวอะตามเพลงนี้เลยค่ะปลายปีที่แล้วมีกลิ่นตู่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของว่านและฟางเริ่มจากมีเพจดังย่อนคำใบ้ว่ามีคู่รักวัยกลางคนจะเลิกรากันจากนั้นไม่นานนาแท้ๆของฟางได้แชร์ภาพของหลานสาวลงสตอรี่พร้อมแฮชแท็กโสดแล้วจีบได้งานนี้ชาวเน็ตก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือข่าวลือจะเป็นจริงอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆแต่ก็มีโผล่มาตามโซเชียลแวบๆให้ตั้งข้อสังเกตกันไม่ว่าจะหลังเกิดข่าวนี้ว่านเข้าไปคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตหลังมีคนโพสต์ว่าตอนนี้ข่าวว่านฟางล่องลอยเวอร์เราจะไปหาคำตอบที่ชัดเจนว่าจริงไม่จริงจากไหนก่อนตอนนี้คือไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีเศร้าโดยหนุ่มว่านเข้ามาบอกสั้นๆว่าใจดีๆไว้ฮ่า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 แต่ถัดจากนั้นไป1เดือนเป็นฝ่ายหญิงที่ออกมาพูดให้ชาวเน็ตใจหายเพราะเธอได้ตอบคำถามเพื่อนในงานแต่งไว้ว่าถ้าขอ3คำให้กับสามีในอนาคตอยากได้ใจดีตามใจรักครอบครัวและถ้าเจอคนที่ใช่ก่อนอายุ40ก็จะแต่งงานระหว่างนั้นคนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายก็ปิดปากเงียบได้แต่บอกว่าให้เจ้าตัวเป็นคนออกมาพูดเองจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่านก็เพิ่งออกมาคอนเฟิร์มด้วยปากตนเองว่ายังไม่ได้เลิกกันและถ้าไม่ใช่ฟางก็ไม่เห็นภาพแต่งงานกับใครแล้วตอนนั้นทุกคนก็ใจฟูโล่งอกไปตามๆกันแต่แล้วล่าสุดสาวฟางไปร้องเพลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและมีลูกค้าในร้านถามว่าตอนนี้โสดไหมเธอก็พูดแบบชัดๆเลยว่าแทบไม่เคยพูดที่ไหนเลยตอบกลางคอนเสิร์ตเลยตอบด้วยเพลงนี้แล้วกันก็ตามเพลงนี้เลยค่ะก่อนที่จะร้องและเต้นเพลงยังโสดงานนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าว่านและฟางจบความสัมพันธ์8ปีเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หลายคนสงสัยมานาน